คุณเจี๊ยบอมรัตน์ชอบประมิตรกุลโพสต์วันนี้4มิถุนายน2567ฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกลยื่นศาลรัฐธรรมนูญต่อสู้คดียุบพรรคยืนยันหลักการเดิมว่าข้อที่1พรรคไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครองข้อที่2การเสนอนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยชอบธรรมและกกต.ไม่เคยท้วงติงเมื่อพรรคนำเสนอเป็น1ใน300นโยบายหาเสียงข้อที่3ต่อให้มีอำนาจใดพยายามเปลี่ยนขาวเป็นดำเปลี่ยนถูกเป็นผิดก็ถือเป็นความผิดที่ยังไม่สำเร็จเพราะร่างพรบ.ฉบับนี้ยังไม่เคยถูกบรรจุเข้าเป็นวาระพิจารณาในสภาเสียด้วยซ้ำก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านิยามของคำว่าล้มล้างในคุณจะกล่าวหาว่าใครล้มล้างเนี่ยมันเป็นคำพูดที่รุนแรงมากเนี่ยคุณต้องนิยามให้ออกมาให้ชัดว่าคำว่าล้มล้างคืออะไรสำหรับผมอะคำว่าล้มล้างที่ชัดแล้วก็ไม่น่าจะต้องเถียงกันในห้องนี้เลยนะก็คือรัฐประหารล้มล้างสองสมคบคิดกับรัฐบาลต่างชาติเพื่อประโยชน์ของต่างชาติแบ่งแยกดินแดนเปลี่ยนรูปแบบการปกครองสี่อันนี้เนี่ยไม่ต้องมานั่งเถียงกันล้มล้างแน่นอนใช่ไหมแต่สิ่งที่ตัดสินกับผมแล้วก็พรรคก้าวไกลว่าเป็นการล้มล้างเนี่ยไม่มีใครรู้มาก่อนครับในขณะกกต.ยังไม่รู้เลยกกต.มีคนไปร้องว่าปริปักษ์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วก็บอกให้หาเสียงต่อได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนิยามของคำว่าล้มล้างแบบของconstitutional monarchy แบบไทยเนี่ยเพิ่งประกอบเมื่อวันที่31มกราแต่ผมหาเสียงย้อนหลังไปตั้งแต่ก่อน14พฤษภาคือมันเป็นต้นบัญญัติมันไม่สามารถที่จะเอาผิดย้อนหลังได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ค่อยๆอธิบายกันไปผมก็คิดว่าการตัดสินใจแบบนี้มันไม่ใช่กระทบแค่พรรคผมแล้วก็เป็นที่เป็นสื่อมวลชนมาตั้งนานก็คงจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมคนเดียวครั้งนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่4รอบที่5แล้วที่พอมันมีอำนาจจากการเลือกตั้งมาก็ใช้ข้อหานี้ในการยุบพรรคตั้งแต่สมัยยังเป็นไทยรักไทยพลังประชาชน4-5พรรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องมัชชิมาอะไรผมจำไม่ได้ครับแล้วก็อนาคตใหม่แล้วคราวนี้ก็ค่อยมาเป็นก้าวไกลคำถามที่จะต้องถามกลับก็คือว่าเราจะชินชากับความอาปกติแบบนี้ในระบบแบบนี้ในขณะที่มีอำนาจเลือกตั้งมาเราพยายามที่จะสร้างเป็นทางสายกลางสร้างสะพานให้ประเทศไทยไปสู่อนาคตแล้วก็ยุบ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 มันทำให้ระบบทั้งระบบมันมีปัญหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้ต้องการที่จะสู้คดีกันในรายการทีวีพี่อยู่แล้วแต่ว่าต้องการที่จะชวนท่านผู้ชมเดลินิวช่วยกันคิดนะครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันปกติจริงหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ระบบแบบนี้นี่เราไปเอามาจากเยอรมันไปเอามาจากออสเตรียบ้างอะไรบ้างผมก็เจอประธานาธิบดีเยอรมันเดินทางไปเจนีวากลับมาถามคนเยอรมันสสว่าเขายุบพรรคกันง่ายๆกันอย่างนี้เลยเหรอเป็นร้อยๆพรรคเลยนะบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่ามันยุบถ้าล้มล้างการปกครองเช่นเป็นพรรคการเมืองที่มีกองกำลังติดอาวุธของตัวเองมีทั้ง political wing แล้วก็มีทั้ง army wing อย่างนี้เคยยุบจริงเคยมีคนบอกเอาแนวคิดเผด็จการกลับมาอันนี้มันตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยของเยอรมันของออสเตรียอยู่แล้วไอ้อย่างเงี้ยยุบแต่คนที่ไม่ได้มีอะไรที่จะสามารถทำรัฐไม่มีพลังที่จะทำรัฐประหารได้ไม่สามารถที่จะไปสมคบคิดกับรัฐบาลต่างชาติเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเหล่านั้นได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบการปกครองได้ไม่สามารถที่จะแบ่งแยกรัฐได้เนี่ยมันคุณจะไปเรียกเขาว่าล้มล้างเนี่ยผมว่ามันก็ต้องระมัดระวังให้ดีว่าคุณสามารถที่จะกล่าวหาคนอื่นได้ถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านอันดับหนึ่งของประเทศไทยถ้าคุณเอาพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่มีเหลือประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยคือมีอำนาจและมีการตรวจสอบทวงดุลในเมื่อคุณใช้อำนาจอื่นแล้วทำลายอำนาจตรวจสอบทวงดุลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยเพราะว่าสุขภาพประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้วัดว่ารัฐบาลมีอำนาจเบ็ดเสร็จแค่ไหนมันวัดว่าฝ่ายค้านเข้มแข็งแค่ไหนมันถึงจะสามารถทวงดุลแล้วก็คอยจิ้มคอยทำให้มันผลักดันไปข้างหน้าอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีคู่แข่งเลยมีแต่รัฐบาลที่มันเผด็จการก็คือ absolute power corrupts absolutely หมายความว่าถ้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จก็สามารถที่จะใช้อะไรไปในทิศทางที่เขาต้องการที่จะทำได้อันนี้น่ากังวลกับทั้งหมดไม่ใช่แค่พรรคผมอย่างเดียวหลายคนฝากถามมาเป็นห่วงสถานการณ์ในพรรคก้าวไกลเนี่ยวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหนฮะเกี่ยวกับคดียุบพรรคเฉยๆอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นครั้งที่2ในรอบ5ปีมันเป็นเรื่องที่มันอับปกติมากๆที่
พอยุบอนาคตใหม่ผมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคพี่ๆสื่อมวลชนมาถามก็ถามว่ากังวลยุบพรรคไหมเนี่ยคือตอนนี้ผมอยากจะชวนทุกคนตั้งสติมาจริงๆเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแค่บ้านเรามันอาจจะมีในอาเซียนมันอาจจะมีในลาตินอเมริกาบ้างแต่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอักปกติมากๆเลยนะครับ มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆขนาดนี้เลยนะครับชวนให้คิดกันแบบนี้แต่ในมุมนั้นถ้ามองในมุมเดียวกันเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมคนเดียวมันไม่ได้เกิดขึ้นกับพรรคของผมคนเดียวมันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยที่ทำยังไงให้ไอ้กฎกายแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นกับพรรคอื่นในอนาคตไปในข้างหน้าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคืออำนาจที่มาจากประชาชนชัดเจนมาจากการเลือกตั้งชัดเจน40ล้านคนผมได้มา14เนี่ยมันเป็นอำนาจที่มาจากประชาชนทั้งคนที่ไม่ได้เลือกผมด้วยนะเพราะเขาอุตส่าห์ออกไปเลือกพรรคที่เขารักมันแต่ถึงเวลาแล้วมันมีอำนาจของคนจำนวนที่ minority หน่อยเนี่ยมาชนชั้นสูงมาโอกาสที่จะถล่มได้หลายๆครั้งนะครับอันนี้ก็พูดรวมๆอย่างที่บอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่5เป็นเวฟที่5แล้วไม่ใช่ผมเป็นคนแรกที่โดนเจออะไรแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเบาเพราะเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยทำไมมันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเราคนเดียวทำไมต้องเป็นเราเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันฟูมไฟหรือว่าจิตใจมันก็ไม่ทุรนทุรายอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้พิสูจน์ตัวเองทุกอย่างจนสิ้นกระแสสงสัยแล้วผมไม่มีอะไรติดค้างใจไปแล้วผมพาเลือกตั้งครั้งแรกนะครับจะพักการเมืองที่อายุ3ปีแล้วชนะเลือกตั้งได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่ใส่บริสุทธิ์ท่านอาจจะไม่ชอบผมไม่ชอบพรรคผมแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผมไม่ได้ซื้อเสียงเลยใช่ไหมครับแม้แต่กระทั่งคู่แข่งก็ยอมรับตรงนี้รวมถึงเป็นการเลือกตั้งที่มีประชาชนคนไทยตื่นเต้นมาใช้สิทธิ์สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์76%นะครับบางจังหวัด80%กว่าเนี่ยเลือกตั้งจากทั่วโลกกลับเข้ามาแค่นี้ผมก็ภูมิใจมากแล้วก็เลยพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะดีกว่าต้องทำสัญญากับซาตานครับคุณพิธายังเชื่อในทฤษฎียิ่งยุบยิ่งโตติดเทอร์โบในการเลือกตั้งครั้งหน้าไหมฮะผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นทฤษฎีทฤษฎีที่ผมเชื่อคือว่าทุกแอคชั่นมันก็มีรีแอคชั่นทุกการกระทำมันก็ต้องมีผลลัพธ์ตามมาแน่นอนว่าในระยะสั้นก็อาจจะต้องทำให้ต้องมีการเปลี่ยนพรรคต้องมีความอ่อนแอเกิดขึ้นต้องเปลี่ยนผู้นำใหม่ต้องอะไรก็แล้วแต่ผมเองก็จะไม่สามารถลงเลือกตั้งได้เลยอีกตลอดชีวิตเป็นไปได้ที่ผมจะไม่มีโอกาสเลือกตั้งไม่มีโอกาสที่จะมีสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งอีกเลยตลอดชีวิตอันนี้มันก็เป็นความเป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบูมแรงคว้างไปยิ่งไกลมันก็ยิ่งกลับมาเร็วแล้วกลับมาแรงมันก็อาจจะส่งผลอีกอย่างนึงที่คาดไม่ถึงนะครับแม้กระทั่งผู้มีอำนาจคนที่กุมปากกาไว้ก็อาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ผมก็ไม่ได้ต้องการว่าจะให้ต้องโตเพราะโดนทลายไม่มีใครบอกว่าทำร้ายฉันเถอะฉันจะได้โตมันไม่มีคนคิดอย่างนั้นในโลกนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมก็ควบคุมไม่ได้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคราวหน้าผมจะชนะอีกครั้งเนี่ยผมก็อยากจะชนะด้วยฝีมือของพวกผมเองด้วยหลักการของพวกผมเองไม่ได้อยากชนะเพราะได้รับอานิสงส์จากเรื่องอื่นใช่ไหมครับมันก็เป็นชัยชนะที่ไม่ได้น่าภูมิใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังอยากเชิญชวนประชาชนอีกครั้งนะครับรวมถึงการสื่อสารไปถึงมีอำนาจว่าเรากลับมาอยู่ในระบบกติกาเดียวกันนะครับผัดแล้วก็แข่งแชร์อำนาจการแข่งกันถ้าคราวนี้ผมทำได้ดีกว่าประชาชนกว่าก็คือผมชนะพอผมมาเป็นนายกพอผมมาบริหารประชาชนไม่พอใจแล้วคราวหน้าคุณมีวิธีคิดที่ดีกว่าเขาก็จะกลับไปเลือกนั้นถ้าเกิดผมทำได้ผมก็ได้สองสมัยถ้าผมทำได้อีกคุณธนาธรตามมาก็เป็น3สมัยแต่ถ้าเกิดผมทำไม่ได้ตั้งแต่สมัยแรกก็คือมันก็กลับไปประชาชนก็เป็นคนตัดสินถ้าให้มันเป็นระบบความทำแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องมีอำนาจพิเศษอะไรที่มาทำลายแล้วก็ไม่ต้องมีอำนาจพิเศษที่จะไปเติมแต้มต่อให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งที่โดนกันแกล้งมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่า zero sum game อ่ะมันไม่มีใครได้ประโยชน์เลยแต่ว่าให้แข่งขันกันอย่าง healthy แข่งขันกันอย่างเอาแข่งขันกันซื้อใจประชาชนแข่งใจกันแข่งขันกันว่าใครสามารถทำตามสิ่งที่ตัวเองพูดได้มากกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยประชาชนได้เปรียบมันวินวินวินคนที่จะทำลายผมก็ได้ประโยชน์ผมก็ได้รับประโยชน์เพราะผมได้ทำงานต่อประชาชนก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่ามันมาจากการแข่งขันที่ชอบทำเป็นการแข่งขันที่มันไม่ใช่ชกใต้เข็มขัดมันไม่ใช่การแข่งขันที่ว่าใครมีใครเข้าสู่อำนาจได้ใกล้กว่าคนนั้นก็สามารถทำลายอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะบางครั้งคนเขาก็จะเห็นกันเยอะว่าพอเป็นองค์กรอิสระอย่างเช่นกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบางทีมันก็มีคดียุบพรรค 2-3 คดีพร้อมๆกันนะในช่วงเดียวกันบางทีมันก็มีการร้องจากปปช. 2-3 คนพร้อมๆกันนะแต่ทำไมบางคนติด
คดีเร็วกว่าไอ้คนนึงทำไมนี่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับพวกท่านด้วยเช่นเดียวกันสู้ให้มันเป็นไปตามคลองของธรรมแล้วก็อย่าประชาชนเขาก็ตัดสินกันเองนะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเวลามันทำในทำเนียบรัฐบาลหรือว่ามันทำในสภาเนี่ยมันไม่มีใครผูกขาดอะไรได้หรอกครับแล้วมันมีเซฟตี้วาล์วอยู่เต็มไปหมดผมบอกผมจะเอากฎหมายแบบนี้นะเสร็จแล้วมันก็ต้องมีอภิปรายกันทุกพรรคอภิปรายด้วยเท่ากันหมดเดี๋ยวมันก็มีกรรมธิการวาระ1วาระ2วาระ3โหวตวาระ3เสร็จต้องให้สว.ตามอีกสว.ตามเสร็จสารรัฐธรรมนูญมาบอกว่าไม่เห็นชอบนี้อีกโอ้โหมันมีกระบวนการที่มันไม่ต้องกลัวว่าหรือว่าไม่ต้องวิตกจริตมากเกินไปว่าเฮ้ยวิธีคิดแบบนี้มาเขาผูกขาดประเทศไทยได้เลยนะมาคว่ำอำนาจได้เลยนะมันเป็นไปไม่ได้คือในเกมที่ปัจจุบันมันทำได้อย่างมากสุดก็คือการแชร์อำนาจแล้วก็คือแข่งกันว่าใครจะเอาชนะใจพี่น้องประชาชนได้มากกว่าคราวนี้อาจจะได้เท่านี้คราวหน้าอาจจะได้มากกว่ากลับมาก็อาจจะกลับมาเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันก็มีวัฏจักรของมันปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดคุณ